เราบอกว่าจริงๆขึ้นมาแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าใครมีกําไรจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่ความพอใจแต่ว่าโคพี่ป๊อบย้าว่าจริงๆแล้วจุดสําคัญที่สุดมันไม่ใช่อยู่ที่จุดออกมันอยู่ที่จุดเข้าต่างหากก็เลยชวนโคพี่ป๊อบนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเปิดห้องเรียนกันดีกว่าอยากรู้ว่าเราจะทําการบ้านก่อนเทรดยังไงดีเพื่อให้ได้จุดซื้อที่ดีย้ำบอกคุณผู้ชมว่าจุดซื้อที่ดีไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องดีที่สุดต้องซื้อแบบนี้ทําแบบนี้เท่านั้น ขอเป็นจุดซื้อที่ดีและต้องมีเงื่อนไขอะไรประกอบบ้างเพราะอย่าลืมว่าจากนี้ไปตลาดหุ้นจะมีความผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นหาจุดซื้อที่ดีก่อนตั้งแต่ต้นกันนะคะพื่คุยกันกับพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณจอยนะครับ <c oughs> ผมสัปดาห์ที่แล้วเบี้ยวนะครับขออภัยนะฮะ <c oughs> ติดภารกิจ <c oughs> ไม่เป็นไรทันครับพี่ป๊อปทันยังไงก็แล้วแต่เราหาจุดเข้าที่ดีเนี่ยเข้าเมื่อไหร่ สอนเมื่อไหร่ก็ทันเสมอสอนเมื่อไหร่ก็ทันเสมอเพราะว่าเดี๋ยว,วยสิเมื่อกี้พี่กดเพิ่งบอกเองว่าขึ้นไปให้ทยอยขายวันนี้เราเรียนจุดซื้อเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวนักลงทุนสับสนนะแต่ว่าอย่างที่คุณจอยบอกแล้วครับว่ามผมพูดเสมอแหละว่าจุดซื้อที่ดีที่สุดมันทำให้เราถือหุ้นได้อย่างมีความสุขดังนั้นเนี่ยในสภาวะที่ตลาดขึ้นมาแล้วพี่กดบอกว่าเฮ้ยขึ้นมาทยอยขายใครเพิ่งซื้อเมื่อวานเนี่ยหัวใจเขาตุ้มตุ้มต่อมๆนะเพราะอะไรฮะ เพราะมันอาจจะเลยจุดซื้อที่ดีไปแล้วก็ได้แต่ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าบางคนก็ไปมองว่าหูเซ็ตเนี่ยพอพี่กโดโบอกว่าขึ้นมาทยอยขายฉันไม่ทําการบ้านฉันไม่หาหุ้นซื้อแล้วผิดนะครับเพราะว่าเซ็ตนั้นบอกเซนติเมนต์ของตลาดบอกอารมณ์ของตลาดในภาพรวมโดยเอาหุ้นทุกตัวเนี่ยมอมัดรวมกันแล้วพอตเป็นกราฟแต่หุ้นแต่ละตัวครับคุณจอยเขามีชีวิตของเขาเองนะ บาง,งตัวเนี่ยนนผมดูว่าอุยตรงนี้มันจุดกลับตัวนี่ว่าตรงนี้มันเข้าได้ตรงนี้มันซื้อได้นี่ว่านะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าประเด็นที่หนึ่งยาหยุดทําการบ้านไม่ว่าตลาดจะดีหรือตลาดจะแย่มันจะมีหุ้นเด่นหุ้นฉายแววที่เราไม่ต้องรอฟังใครเลยเราหาได้ด้วยความรู้ในหัวเราเลยครับอ้าวมาดูครับกลับมาที่หัวเรื่องวันนี้หัวเรื่องอะไรนะจุดซื้อที่ดีต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง,งเข้าเข้าเง่บ้าง พี่ป๊อปพูดประโยคหนึ่งใหญ่คุณผู้ชมคุณชมเข้าใจก่อนว่าคือถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นนักลงทุนอ่ะอย่าหยุดทาการบ้านอันนี้สําคัญจริงๆทุกวันนี้เะยยังทําอยู่เลยนะคะ,ะยังทําอยู่เลยเตยังเรียนอยู่เลยเรียนตอนสองทุ่มเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ยังเรียนอยู่เลยเพราะเราบอกว่าถ้า,า,อ,ยา,อ,ยาอยากอยากอยู่ในตลาดให้รอดเราต้องหาความรู้เราต้องฝึกในส่วนที่เราคิดว่ามันจําเป็นแล้วมันจะหาเงินให้กับเราได้ในอนาคตอัน,นี้ย้ําจําเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าพี่ป๊อบเชื่อไหมเวลาที่เราทํารายการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะฟังแค่ว่าจะ เซตจะเป็นยังไงหุ้นจะซื้อหุ้นตัวไหนแนวรับแนวต้านเป็นไงแต่พอถึงเวลาบอกบอกว่าเราจะเข้าห้องเรียนปุ๊บให้มานั่งเรียนกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากเรียนใช่แต่ถ้าขอชื่อหุ้นเลยเนี่ยมากันเต็มเลยนะฮะอ,อ,อันนี้แปลกแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้สักนิดนึงเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดได้อย่างถาวรได้อย่างยั่งยืนนะคะ,ะ,ะมาะเข้าเรื่องของเรากัน อ่ะมาจากโอเคก่อนอื่นนะถ้าสมมติเราพูดถึงจุดซื้อนะเราไล่ตั้งแต่แบบแหมจุดซื้อของเด็กประถมจุดซื้อของเด็กมัธยมจุดซื้อของเด็กมอปลายแล้วก็เด็กมหาลัยปิญญาโทปิญญาเอกไล่ไปเลยนะเ<ม>บื้องต้นเนี่ยถ้าสมม,มติว่านักเรียนที่เรียนเทคนิคอลเนี่ยฮะในในช่วงต้นๆของคอร์สนะฮะ เออเขาก็จะสอนเรื่องว่าอ้าวนี่การกลับตัวของเทรนหน้าตาเป็นยังไงการกลับตัวโดยทะลุเทรนไลน์หรือการกลับตัวโดยทฤษฎีดาวพี่พาไปดูเรื่องของทฤษฎีดาวก่อนครับคุณจอยในทฤษฎีดาวเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคําว่าทรงกลับตัวครับ คำว่าทรงกลับตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้จ้ะนะเอาเออเอา,เอารูปพี่หลบไปเลยนะครับทรงกลับตัวเนี่ยมันมีการกลับตัวเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นและเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงอย่างภาพนี้นะฮะก็คือเขาลงมาจากไหนไม่รู้แหละนะครับถ้ามีการยกหัวและยกตูดหนึ่งครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นการยกหัวยกตูดหนึ่งครั้งเนี่ยครับท่านว่าไว้ว่าตีเส้นที่ตูดตีเส้นที่หัว นะครับแล้วเมื่อราคาเขาทะลุแนวต้านหรือเส้นที่หัวเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้คือจุดซื้อเอาละเราได้จุดซื้อแบบนี้แล้วจุดซื้อแบบนี้เราเรียกว่าทรงกลับตัวนะฮะทฤษฎีดาวบอกไว้ชัดเจนว่าเทรนด์จะอยู่กับเราจนกว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเทรนด์นั้นสิ้นสุดแล้วภาพสีชมพูที่ผมขีดไว้เนี่ยอันนี้คือทรงกลับตัวกลับจากขาลงเป็นขาขึ้นถือว่าเป็นจุดซื้อต้นเทรนด์ตามทฤษฎีดาว นะครับเช่นเดียวกันถ้ากลับตัวลงก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะที่เป็นลักษณะอ้าวขึ้นไปนะครับและหลุดโลนะครับดาวบอกไว้แบบนี้เลยอันนี้คือคนที่เรียนเทคนิคอลคนที่เรียนเทคนิคอลใหม่ๆจะได้เรียนเรื่องฐานค่านพื้นฐานจะจะเห็นจะจะรู้จักอันนี้นะทรงกับตัวที่ไม่ใช่ราชาศัพท์นะเป็นทรงกับตัวนะตรงเนี้เราต้องดูให้มั่นนะฮะเราต้องดูให้มั่นแต่ว่าทรงกับตัวแบบนี้เรามักจะถูก รายใหญ่ดัดหลังโดยการเมื่อเราซื้อแล้วมันจะมีการถอยลงมาลึกๆทําให้ใจเราเสีย hmm. สิ่งสําคัญคือทําไมผมถึงให้ขีดเส้นด้านล่างไว้เส้นนี้แหละครับคือสต็อปเขาจะถอยยังไงถ้าเราทําใจเราวางแผนไว้แล้วว่าไม่หลุดสต็อปตรงนี้เราไม่เพ่นไม่หลุดสต็อปตรงนี้เขาจะยึกยักยังไงก็ปล่อยเขาไปดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าหลุดสต็อปเราเสียหายเท่าไหร่ต้องประเมินตรงนี้ไว้ก่อนมันจะทําให้ใจเรานิ่ง แล้วก็สามารถจะถือที่จุดกลับตัวตรงนี้ได้เพราะถ้าพลาดตรงนี้โอกาสที่แบบเราจะคว้าต้นเทนไว้เนี่ยมันมันก็หายไปเนาะโอเคอันนี้แบบที่1ครับแบบที่2เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการกลับตัวนะฮะแมมจะเอาตัวอย่างก่อนหรือจะเอาแบบก่อนเอาแบบก่อนเอาแบบก่อนอเดี๋ยวไปนะดูตัวอย่าง ถัดไปจากนั้นเนี่ยนะก็มีการศึกษาเรื่องแพทเทิร์นคุณจอยว่าแพทเทิร์นในการกลับตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพอเรามาดูเรื่องของ Price Pattern ไพรแพทเทเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มนะสกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่ม Continuous Pattern กับกลุ่ม Reversal Pattern กลุ่ม Continuous Pattern นั้นมันเกิดกลางเทรนดนั่นแปลว่าถ้าสมมุติเป็นเทรนดไปแล้วเราจะหาจังหวะเข้าเพื่อที่จะไป จับจังหวะในการทํากําไรแบบนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าการเข้ากลางเทรนแบบเนี้ยโดยอาศัยแพทเทิร์นมันเป็นเรื่องของสวิงเทรดสมมุติว่าเราว่าดเรื่องทรงกลับตัวก่อนนะทรงกลับตัวแบบเมื่อกี้นี่แหละจังหวะนี้ตึ๊๊๊ดๆเราไม่ได้เข้าสิ่งที่เรารอถัดไปก็คือเข้าให้เขาขึ้นไปรอเขาอาจจะฟอร์มเป็นเรกแ a n เกิลแพทเทินะฮะเราอาจจะเข้าจังหวะที่เทรนไปต่อ อันนี้เรียกสวิงเทรดหรือถ้าสวิงจริงๆเขาหาจังหวะเข้าตั้งแต่การพักตัวจบอันนี้เป็นการเข้าแบบสวิงเทรดซึ่งการเข้าสวิงเทรดนั้นสต็อปตื้นแต่ว่าเรากินเป็นท่อนๆเป็นคำนะฮะเราไม่ได้กินทางเทรนดนะนะฮะแต่ทีนี้อัน,นอันนี้คือพูดถึง Continuous ัสแพทเทิดังนั้นเนี่ยถ้าจะเทรดแบบสวิงเทรดอาจจะต้องดูเรื่อง Continuous ัสแพทเทิอาจจะต้องดูเรื่อง Multiple Time Frame อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะยากขึ้นจะยากขึ้นอ่ะทีนี้มาดูพวก รีเวอร์โซ่แพทเทอันนี้สําคัญ r e v e r ร a โซ่แพทเทนั้นเกิดปลายเทนเขาก็เกิดปลายเทนคือปลายขาลงต้นขาขึ้นนะครับกับปลายขาขึ้นต้นขาลงแสดงว่าเมื่อเกิด r e เ e อร์โซ่ t พทเทิร์แล้วเทรนจะเปลี่ยนพวก r e เ e อร์โซ่แพทเทิรนั้นนะฮะมันก็จะประกอบด้วยฮะดับเบิลบอททอมนะฮะ,ะ,ฮะคือลงมาทำลงมาทำตูดที่หนึ่งตูดที่สองแล้วก็เบรกแนวต้านเป็นทรงกลับตัวเหมือนกัน นะครับเกิดแล้วเทรนด์เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับหรือพวกอ n v e r t ร d เทสแอน d s h o u l อ e r อันนี้ถ้าหากินเราจำได้ดี i n v e r t ร์เทสแอน d shoulder พวกนี้ก็คือเกิดที่ปลายขาลงต้นขาขึ้นเกิดแล้วปุ๊บจุดซื้ออยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลันไปฮะลันไปตัดที่เขายังไม่จบเทรนดโอเคไหม นี่คือจุดซื้อด้วย price pattern นะครับก็ถือว่ายังเป็นแบบเออประถมประถมอยู่เนาะก็มันก็มีหลายรูปแบบนะฮะหลายรูปแบบอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะฮะคือสัญญาณมันคือลงจบแล้วกลับตัวขึ้นต่อนะครับแบบที่3อันนี้จะยากขึ้นละนะครับ สองแบบแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ price movement การเคลื่อนที่ของราคาครับคุณจอยว่าการเลือกเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยมันฟอร์มรูปแบบของราคาฟอร์มทรงกับตัวต่างๆแล้วเราจับจังหวะจากตรงนั้นไม่ต้องใช้ความรู้เยอะเข้าใจเรื่อง trend up trend down เท e น d พอแล้วนะครับแบบที่3จะเป็นลักษณะการเข้านะฮะด้วย volume การเข้าด้วย volume อ,อันนี้ยากเลยนะซับซ้อนเลยนะเส้นอะไรว่าเยอะแยะไปหมดตัวอนนักษรเยอะแยะไปหมดไม่เหมือนกับไอว้วาดทรงกับตัวเมื่อกี้นี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในเอ่อการทําราคาหุ้นเนี่ยจะใช้คําว่าทําราคาหุ้นวัตจักรของหุ้นดีกว่าใช้คาว่าวัตจักรของหุ้นเขามีสะสมอันนี้วัตจักรตามเวคอฟเลยนะสะสมนะฮะหรือ Accumulation เมื่อสะสมครบแล้วเขาก็มาร์คราคาอัพขึ้นไปเรียกว่ามาร์คอัพสะสมของครบ ทำราคาขึ้นไปแล้วก็นะฮะสะสมของครบนี่คือ Accumulation นนะครับมาร์คอก็ทำราคาขึ้นไปจากนั้นไปกระจายของเมื่อกระจายของเสร็จก็มาร์คดาวราคาก็จะไหลกลับลงมาแล้วมันก็จะวนเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยเข้าสู่ a c ค u ูมู a เลชันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นมาร์คอัพแล้วก็มาร์คดาวดังนั้นเนี่ยจากภาพเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมองออกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ จุดซื้อที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนก็คือเราจะหาจุดที่เรียกว่าใกล้ๆแหมขอเปลี่ยนสีนิดเนี่ยนะเราก็จะหาจุดซื้อที่เรียกว่าใกล้ๆเขาจะสะสมเสร็จนะฮะใกล้ๆเขาจะสะสมเสร็จก็ต้องไปฝึกดูอันนี้ต้องใช้วิชาที่ยากขึ้นแล้วนะต้องไปฝึกดูเรื่องโวลูมไปดูทรงของราคาไปอ่านโวลูมให้ออกว่าเฮ้ยทรงแบบนี้มานี่คือใกล้สะสมเสร็จแล้วถ้าใกล้สะสมเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นมาร์คข้ายาว,ยาว แล้วจากนั้นก็ไป Distribution พอเราเริ่มเห็น distribution เราก็าออกนะจุดออกนะโอเคทีนี้บางคนประเด็นคืออะไรฮะตอนเขาใกล้จะสะสมเสร็จเนี่ยไม่เข้าดูไม่เป็นไม่รู้เห็นเขาเห็นเขาเรียกว่าเอ้ยเริ่มเล่นราคาพุ่งขึ้นไปนะฮะราคาพุ่งขึ้นไปก็ไปเข้าตอนพุ่งผมพูดเสมอคุณจอยคุณจอยน่าจะเคยได้ยินเข้าตอนพุ่งบางจะเจอตอนพักค่ะหัวใจหล่นไปตะตุ่มแล้ว เพราะเราไปกระโดดเราไม่ยอมรับการตกรถเราเข้าตอนพุ่งเราได้ตอนพักเราไม่ใช่ได้ตอนพักเข้าตอนพุ่งเจอตอนพักแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราเข้าตอนพักตกรถแล้วนะแต่เราเข้าตอนพักเราจะได้ตอนพุ่งจริงไหมอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนเข้าตอนพักได้ตอนพุ่งหรืออยากได้แบบเข้าตอนพุ่งแล้วมาเจ็บปวดตอนพักใช่ปะ ใช่แล้วพอเจอแบบนี้บ่อยๆนะเราจะแบบไมเซ์มันจะพังอ่ะพี่ป๊อปพังสิฮะพังคนเสียตังค์บ่อยๆเนี่ยพังแน่นอนกระเป๋าตังค์พังอันดับแรกใจพังอันดับสองแล้วกระเป๋าตังค์พังเนี่ยไปทํางานหาเงินมันซ่อมได้นะแต่ใจพังเนี่ยมันกลัวนะคุณจอยดังนั้นตรงนี้ท่องไว้อันดับแรกเลยฮะคาถาแรกเลยเข้าตอนพุ่งเจอตอนพักเข้าตอนพักได้ตอนพุ่งเลือกเอาจะเข้าแบบไหนดังนั้นก่อนที่จะเข้า ดูก่อนว่าเฮ้ยมันพุ่งมันย่อมันนั่งหรือยืนนะคาถานี้เคยสอนไปแล้วนะนะโอเคอันนี้ก็คือการเข้าด้วยเรื่องของเอ v o วลูมนะฮะอาจจะศึกษาเรื่องเวคอ f ฟถัดไปพี่ป๊อบก่อนที่เราจะไปดูแบบที่สี่ที่ห้าพี่ป๊อบมีกี่แบบนะเดี๋ยวมีอีกแบบหนึ่งก็คือการเข้าด้วยโมเมนตัมแต่ว่าอาจจะพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าโมเมนตัมมันจะยากนิดนึงนะนขอเก็บโมเมนตัมไว้ก่อนได้ไหมพี่ป๊อบได้ ได้เพื่อที่เราจะได้ไปดูตัวอย่างอางแบบแรกก่อนถูกต,ต้องคุณจอยอ้าวไปนะฮะอันดับแรกนะผมพาไปดูก่อนอ๋ออิชิโมกุก,ก็เป็นจุดเข้าได้นะคุณจอยสำหรับคนไม่รู้เรื่องเยอะนะฮะโอเคอิชิโมก,ก,กุเป็นจุดเข้าได้ผมพาไปดูตัวนี้ก่อนนะฮะนะอย่าสนใจชื่อหุน่นอ, <laughs> อย่าสนใจชื่อหุน่นให้สนใจทรงของกราฟนะจ๊ะนะฮะอันนี้เราเห็นทรงกลับตัวไหมคุณจอยเห็นทรงกลับตัวไหม นะลงเด้งลงเด้งลงเด้งยกตูดเบรกหายตุ่มใช่ทรงกลับตัวไหมใช่เนะี่ยทรงกลับตัวนะฮะทรงกลับตัวถ้าเราเข้าจากอิชิโมกุอิชิโมกุบอกอ้าวเมฆเขียวแล้วนะจ๊ะเมฆเขียวแปลว่าเอ้ยเทรนเปลี่ยนแล้วนะจากแดงมันเขียวราคาทะลุทุกเส้นมาแล้วอาจจะเออช้าไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ทรงแบบนะี้ถ้าทําการบ้านเราจะเห็นก่อนนะฮะก่อนแท่งเมื่อวานนี้กับเมื่อลืนเมืม่อวันซืนนี้ เราเห็นตั้งแต่น่าจะวันนี้วันพุธใช่ป่ะเราเห็นน่าจะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับตัวนี้นะถ้าเราทําการบ้านนะเดี๋ยวสำหรับใครที่ใครที่เพิ่งเริ่มฟังหรือใครที่เพิ่งเริ่มฝึกเขาควรจะดูแต่แท่งเทียนอย่างเดียวไหมหรือว่าก็ใส่อิชิโมคุประกบไม่ได้สอนแท่งเทียนคุณจอยให้สอนดูเทรนจ้าดูเทรนดูเทรนเพื่อหาทรงกลับตัวแต่ถ้าเอาง่ายหน่อยเอาง่ายหน่อยใส่ EMA 89ใส่เ m a 89นะ อ็เอแปดสิบเก้าตามที่ผมใช้เนี่ยเส้นสีม่วงเนี่ยนะฮะนะผ่านเอเมเแปดสิบเก้าแปลว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นแต่อิชิโมกุเข้าไปจะเห็นแม่เขียวนี่แหละท่านี้เองง่ายๆกมันก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันถูกถูกนะอันนี้แบบอิชิโมกุง่ายเอายทั่วไปทั่วไปนะคะคุณผู้ชมก็เปิดกราฟขึ้นมาเสร็จแล้วใส่อ็เอแปดสิบเก้าแล้วก็ใส่อิชิโมกุเข้าไปใช่อ่ะเพื่อให้ดูเทรนด์อันแรกใช่อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวอย่างใช้ภาพเดียวกันมยคุณจอ ถ้าเข้าเอาง่ายๆเข้าด้วยอิชิมุกุเมฆหน้าสีเขียวแทงเทียนทะลุเส้นทุกเส้นขึ้นมานี่แหละคือจุดซื้อแบบต้นเทนแบบแม่บ้านญี่ปุ่นเลยนะอืมอืพอเราเอาเรื่องวอลลุ่มมาคอานเฟิร์มอ้าวนี่เหมือนจะสะสมอันนี้เหมือนสะสมเสร็จมีวอลลุ่มกลับเข้ามานะฮะซับแรงขายอา้าวอันนี้ไปต่อน,นี่หว่าเออเอาสองเรื่องมาประกบกันเลย อันนั้นรีต้องอ่านเทรนให้ออกก่อนอย่าไปคอยอ่านแต่ชื่อหุ้นตามเพจนั่นเพจนี้เซียนนั้นเซียนนี้อ่านตรงนี้ออกไม่ต้องไม่ต้องไปคอยตามเซียนเลยนะฝึกทําการบ้านเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งต้องย้ำนะอย่าสนใจชื่อหุน้นนะฮะ,ะสนใจแต่ทรงนะครับนะโอเคนะถ้าสมมุติว่าเราจะไปดูเรื่องของแพทเทิร์นอะแพทเทิร์น ตัวนี้หุ้นตัวนี้นะฮะแพทเทิร์นเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันฟอร์มแพทเทิร์นอะไรนะไม่รู้แต่เราตีกรอบไปก่อนเราก็จะเห็นว่ามีการลงมาสร้างแนวรับย่ำย่ำย่ำบางคนบอกเอ้ยถ้าดับเบิลบอทท่อมันมี2ตูดนะอันนี้มันกี่ตูดวะ <c oughs> แล้วแต่จะตั้งชื่อแล้วกัน1ตูด2ตูดสามตูด4ี่ตูดนะฮะจะห้าตูด6ตูดก็แล้วแต่เขาแต่ข้อเท็จจริงที่เราเห็นในกราฟก็คือว่าแนวสิบเาทแปเนี่ย มันมีดีมานกลับเข้ามาทุกครั้งที่ราคามาเยี่ยมแนวสิบเอ็ดบาทแปดแล้วตอนนี้ก็คือยกขึ้นไปเตรียมจะทะลุแต่ถามว่าอันเนี้ยซื้อได้หรือยังก็คงต้องเฝ้าว่าเราจะซื้อเมื่อเขาทะลุแพทเทิร์นนี้ขึ้นไปก็จะเป็นทรงกลับตัวเช่นเดียวกันนะฮะอีกตัวเึ้งอ่ะเราไปดูแล้วพูดถึงดับเบิลบอททอมเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เขาทำลงมาทำตูดที่หนึ่งอ่ะตูดที่หนึ่ง ลงมาทําตูดที่สองนะตูดที่สองเห็นว่ายา่ําเออย่าแถวแถวราคาแปดบาทนี้มีดีมารับกลับนะฮะไม่ยอมหลุดแนวรับเราก็มองได้ว่าเออตรงนี้แนวรับแถวนี้แกร่งนะเราก็ตีเส้นแบบนี้ถ้าทะลุขึ้นไปเปี้ยงเห็นไหมกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้เขายังไม่ทะลุนะอบางคนถามว่าแล้วถ้าไม่ทะลุแบบนี้เราไปนั่งรอไว้ก่อนได้ไหม ทุกคนมักจะอยากได้ต้นทุนที่ดีไงพี่ป๊อปเออเออแบบนี้ผมก็จะมักจะพูดถึงเสมอว่าคุณจอยเคยเป็นสมัยเรียนเคยไปนั่งรถเมย์ที่อู่รถเมย์ไหมเคยนั่งรอนานไหมนานนานจนเบื่อแล้วเราเคยแบบลงลงไม่เอาละไม่รอและลงมามาขึ้นแท็กซี่ไหมเคยเออพอเราขึ้นแท็กซี่ปุ๊บรถเมย์มันออกเลยอ่ะเคยเจอโมเมนต์นี้ไหมนี่แหละโมเมนต์นี้นี่แหละ คือถ้าเราเข้าไปนั่งรอนะฮะเหมือนเจ้าเขารู้นะเขาก็จะแบบเอ้ยไม่ใช่สองตูดแล้วนะจ๊ะเป็นสามตูดอ่าไม่ใช่สามตูดแล้วนะจ๊ะเป็นสี่ตูดนะฮะพอเราทนไม่ไหวใช่ป่ะเราบอกทนไม่ไหวแล้วเราขายเลยออกละไม่เอาละเปลี่ยนตัวพอเราเปลี่ยนตัวเท่านั้นแหละมันขึ้นเลยเนี่ยแหละที่อาการที่ผมบอกว่านั่งรอบ,บนรถเมล์แล้วมันไม่ออกสักทีหนึ่งพอเราลงไปขึ้นแท็กซี่เท่านั้นแหละรถเมล์มันแซงแท็กซี่เราเลยนะฮะดังนั้นอันนี้ก็ต้องรอให้เป็นนะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำการบ้านเราก็จับเข้า watch this way นะครับอีกตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าจะเข้าด้วยวอลุ่มนะฮะเราก็อาจจะดูว่าเอ้ยมันมีการสะสมไหมนะมันมีการสะสมไหมถ้ามีการสะสมเราก็เข้าไปดูว่าเอ้ยเขาเริ่มสะสมแล้วนะมันเริ่มมีความผิดปกติผิดสังเกตเกิดขึ้นแล้วนะเราลองดูนะฮะหุ้นตัวนี้ลงเด้งตอนลงก็ไม่ค่อยมีวอลุ่มนะแล้วก็อ่ะเริ่มมีเด้งลงครั้งนี้ก็วอลุ่มหายไปแล้ะแต่ในโซนนี้คุณจอยเห็นอะไรไหมฮะวอลุ่มกลับมาวอลุ่มกลับเข้ามา ถ้าสมมติวอลุ่มกลับเข้ามาแบบนี้แล้วหุ้นยังคงเป็นขาลงแบบเอ้ยยังเป็นซัพพลายเป็นแบบมีแต่คนอยากขายวอลุ่มขนาดนี้มันต้องลงเป็นแบบแบงแทงยาวๆยาวๆยาว,ยาว,ยาวเลยนั่นแปลว่าตอนเนี้ยเราก็อ่านได้ว่ามันเริ่มมีคนมาทยอยสะสมหุ้นตัวนี้แล้วนะนะม,มันไม่มีใครหรอกครับว่าถ้าสะสมหุ้นเยอะๆแล้วเก็บไว้ให้ลูกให้หลานสืบไปไม่มีนะ <laughs> เขาก็เก่งกําไรอ่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมนะตอนนี้คนเริ่มมาแบบมุงมุงถ้าเป็นร้านขายของอะ่ะคนเริ่มมามุงมุง,ม,งมาซื้อร้านนี้กันจังวะทั้งที่ดูแล้วก็ไม่ได,ไมไดัไม่ได้มีอะไรทรงกับตัวยังไม่เห็นจริงป่ะทรงกับตัวยังไม่มายังมองหุ้นเป็นขาลงแต่เราจะเห็นความผิดสังเกตที่ต้องร้องเอ๊ะคือือทำไมอ่ะหุ้นมันมีความน่าสนใจอะไรคนถึงมาลุมซื้อในขณะที่มันยังไม่ได้กลับตัวเลย ก็ทําการบ้านตรงนี้ไว้เดี๋ยวนะเอาเรื่องพวกนี้ไปฝึกครับฝึกให้เก่งๆทําการบ้านให้เยอะๆคุณแบบพอเห็นกราปุ๊บจุดเข้าซื้อที่ดีมันจะพุ่งเข้าตาคุณเลยคุณจอยใช่อย่างที่โค้ชพปอบอกคือทุกคนจะบอกว่าเนี่ยตอนโค้ชทาให้ดูนะยกตัวอย่างมาแมมันเห็นทุกอย่างเลยตามที่โค้ชบอกถึงเวลายิงไปเปิดกาทมันไม่เห็นพี่ป๊อบใช้เวลาหลายปีมากคุณผู้ชมใช่ไหมเราคุยกันพี่ป๊อบใช่ใช่ใช่คือใช้ใช้ระวันละสิบชั่วโมง คับผู้ชมดูกราฟวาละกี่ชั่วโมงอันนี้ต้องถามตัวเองด้วยนะว่าเราเรามีความมุ่งมั่นเราตั้งใจแค่ไหนด้วยนะถึงจะได้ถึงจะได้บอกว่าเอ้มถึงจะได้ดูดูแล้วมองกราฟออกดูแล้วเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นความผิดปกติเห็นความเออย่างที่โค้ดบอกทุกอย่างใช้เวลาใช้ประสบการณ์และใช้การฝึกฝนพูดแบบนี้บางคนจะท้อคุณจอยบางคนจะท้อต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ผมฝึกเวลาสิบชั่วโมงสมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องมืออะไรช่วยเยอะแยะ ยิ่ง้าเท่าไมไนไ้นี้ภา,าพาาไม่ได้หน,าน้า<ะ>ตาดีอืมแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือดีๆมันมีเยอะแยะเลยคุณจอยเพียงแต่ว่าเราไปตามเก็บทฤษฎีแล้วเราฝึกดูเขาบ่อยๆนิดนึงต้องไม่ไม่ต้องหมกมุ่นถึงวันละสิบชั่วโมงแบบผมนะไม่ต้องหมกมุ่นขนาดนั้น <c oughs> เอาเป็นว่าเราก็จะจดจุดดีๆเพราะว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมมาบอกเนี่ยมันก็คือจากประสบการณ์ที่ผมนั่งเฝ้าติดตามดูแล้วพอผมมาบอกผมชี้จุดเกิดเหตุแล้วแปลว่าคุณน่ะย่นเวลาได้เยอะแล้ว ออันนี้ที่เหลือเนี่ยสละเวลานิดนึงเอาแค่ขอวันละหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้นะฮะประมาณนี้นะ็ลราฝึกแล้วพอฝึกจริงๆแล้วอ่ะสิบชั่วโมงมันก็จะลดไปเองนะพี่ป๊อปถูกไหมถูกถูกเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้พอเราทาบ่อยๆบ่อยๆก็มันอาจจะเหลือแค่แบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอย่างพี่พี่ป๊อปว่าแล้วก็มันก็จะกลายเป็นหนึ่งถึงสองชั่วโมงที่เรามีความสุขกับการนั่งดูกราบด้วยสามใช่เพราะว่าเราดูวันนี้พรุ่งนี้ได้ตังค์อ่ะมีความสุขไหมอ่ะมีใช่ปะ ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ชมห้องเรนของเราเปิดทุกวันแล้วก็โค้ดหรือว่าครูท่านอื่นมาสอนให้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมโค้ดพี่ป๊อปสอนให้แบบไม่กั้ขนาดเนี้ยที่เหลือคุณผู้ชมแค่ไปฝึกตามเองแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปว่าขอติดค้างไว้สําหรับการเข้าแบบโมเมนตัมเดี๋ยวพลาดหน้าเพื่อห,หน้ามาเรียนกับโค้ดพี่ป๊อบต่อนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อบมากคะ่ะพี่ดาสวัสดีค่ะเดิไปฝึกกันนะ